สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับนี่ตัวนี้เลย ENC316 ก็คือตัวที่เห็นอยู่นะครับนี่คือกล่องของเขานะครับตัวนี้จะรับมอบหมายงานให้ปรับแต่งให้แรงที่500บวกนะครับก็เป็นผลงานการประกอบนะครับคือจริงๆมันเป็นปืนสำเร็จแต่ว่าประกอบภายในทั้งหมดตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆตัวการประกอบปืนแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่มันมีเทคนิคแล้วก็มันมีทริคซ่อนอยู่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่แมทกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คนประกอบก็ต้องบอกว่าเป็นช่างบอสนะครับจริงๆเป็นช่างมือใหม่นะครับแต่ว่าผลงานที่ทำมานี้ก็ควบคุมโดยช่างยนต์เองนะครับก็ช่วยกันดูนะครับสอนน้องให้เก่งด้วยนะครับแล้วก็มีช่างเต๋าช่วยสอนน้องด้วยนะปืนกระบอกนี้นะครับเป็น ENC316 นะครับเหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คือว่าเป็นเจน3นะครับแล้วก็ลูกค้าออเดอร์มาให้เราแต่งแรงนะอุปกรณ์ที่ใช้เดี๋ยวให้กล้องตรงนี้เลยนะครับเรามีเปลี่ยนนะครับเนื่องจากเป็นหัวท้ายแบริ่งอลูมิเนียมอยู่แล้วนะครับผมก็บอกสูบอลูมิเนียมอยู่แล้วเจน3เนาะเราก็จะใส่เป็นสปริงเบอร์160 HP ให้นะครับลูกสูบฟันเหล็กนะครับเราใส่เป็น SSS นะครับแล้วก็บูทนี่เราเปลี่ยนเป็นบูทเหล็กนะครับอันนี้บูทแบริ่งของเดิมทั้งหมดเราคืนหมดนะครับแล้วก็อันนี้เรามีเฟืองนะครับเฟือง18:1อัตราทดนะครับรอบสปริงแข็งแล้วก็มีติดดีไลเยอร์ที่เฟืองนะครับเรียงชิมให้ใหม่นะเปลี่ยนกระบอกสูบจากกระบอกสูบดูดน้ำอันนี้ให้เป็นกระบอกสูบนะครับสแตนเลสนะฮะแล้วก็มีเดินสายไฟใหม่นะครับอันนี้สายไฟเดิมนะครับเราไม่ใช้เราจะใช้เป็นสายไฟ AWG18 นะครับตัวที่ชนวนหนากว่านี้นะครับแล้วก็ติดเฟสเป็นเฟส2เฟสเจด้าสลิมให้นะครับมีเปลี่ยนติดปลั๊กลีนให้นับ1คู่นะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับเราเปลี่ยนเป็นFI นะครับเป็นท่าที่นะครับ CNC ตัว M140 นะครับตัวท็อกนะครับแล้วก็ท่อรีดอันนี้อย่างฮอปมันเป็น RC แล้วก็ท่อรีดของเดิมนี่เป็นประมาณ500นะครับแต่ว่าเราใส่509นะครับท่อรีดจะเห็นออกมาตรงนี้เลยครับได้เด่นชัดเลยอยู่ที่เป่ารถแสงของเดิมมาจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงหัวคอมตรงหัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับจะอยู่แค่ตรงนี้เองนะแต่นี้เราใส่ท่อรีดยาวให้นะครับเพราะลูกค้าขอมาแล้วก็มีชุดแบตกับตัวชาร์จอีก1ชุดนะครับแมกกาซีนอยู่นี่นะครับตัวปืนนะครับเป็นท้ายเต็มนะแล้วก็ดอทตัวนี้เรามาติดตั้งให้ดูสวยงามนะครับวิธีใช้เรารีวิวไปแล้วว่าปืนตัวนี้ได้อะไรมาจากโรงงานมีปืนกับแม็กแต่ว่าของแต่งทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ร้านจัดชุดให้นะครับแบตเตอรี่ใส่ง่ายนะครับนี้เนื่องจากเป็นแบตเป็นท้ายเต็มนะครับแบตเตอรี่อะไรก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดออกมาก่อนเราได้มีการเทสและเตรียมการไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงขอล้วงสายไฟกันแลดูยากเหลือเกินนะครับขยับออกมาก่อนนะผมใส่แบตเตอรี่คือท้ายเต็มเนี่ยแบตอะไรก็ได้นะครับนี่เราใส่แบตเข้าไปแล้วนะครับเตรียมที่จะเทสแบตเตอรี่ก้อนใหญ่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงแล้วก็ดูเรทกระสุนกันนะครับเดี๋ยวเราใช้ลูกกระสุน 0.20 นะครับยี่ห้อ JG Yes กันนะครับในการเทสนะครับจากอีกก็ต้องขอบคุณลูกกระสุนดีๆนะครับตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับ Yes กันนะครับขอบคุณทางผู้นำเข้านะครับพี่ต้นนะครับพี่ต้นสุพรรณโอเคนะฮะปืนพร้อมแล้วนะครับยิงได้แล้วใส่แม็กเข้าไปเกาตูดก่อนนะครับประหยัดเกาตูดเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับว่าแรงเท่าไหร่นะจากโรงงานโทษทีจากโรงงานเนี่ยแรงอยู่ที่ประมาณ400นะครับ400 430นะครับตอนนี้เราแต่งสปริงแข็งนะครับแล้วก็ยิงแบบยิงแรงแล้วก็ยิงนิ่มๆนะครับโอเคมาครับความแรงมาแล้วนะครับ528นะครับเลขสวย530เดี๋ยวดูออโต้นะครับเรทบอลไม่น่าเกลียดเลยนะครับ21นะครับ538ถ้าอันนี้เจ้าของบอกว่าเอายิงแรงเนี้ยเอาไปยิงเล่นที่บ้านนะครับแต่ว่าถ้าจะไปลงสนามเอาเปลี่ยนสปริง
เส้นเดิมกลับมาใส่ได้นะครับก็คือมีวิธีถอดอยู่แล้วถอดท้ายแล้วก็ขันตูดจากบอดี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนสปริงถ้าเปลี่ยนสปริงเส้นนี้กลับมาใส่ที่ตัวปืนเราคาดว่าความแรงที่น่าจะประมาณสัก400ได้อยู่นะครับไม่น่าลดต่ำไปกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นสปริงแข็งนะครับเนาะก็ทะลุไป538นะห้าสามสามความแรงก็ไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลทก็21บอลนะครับ20 21 22บอลประมาณนี้เวลายิงปืนแรงก็ขออนุญาตเป็นชุดนะครับเป็นชุดจะเวิร์กมากนะถ้าลากยาวๆเลยนี่สปริงมันแข็งไปนะครับไอที่จะไปก่อนผมบอกได้เลยว่าเป็นลูกสูบโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะเนื่องจากเป็นสปริงแข็งนะครับสปริงแข็งแล้วสปริงคัตเดอร์ญี่ปุ่นนะครับเขาจะให้แรงค่อนข้างดีนะเสียงเวลาสับลมสับกระแทกเนี่ยจะค่อนข้างแรงดังปักปักปักนะครับคนที่มีปืนแรงจะรู้ว่าปืนพอยิงเปลี่ยนสปริงแล้วยิงแรงขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกที่มันคล้ายๆกับแรงรีคอยล์ของตัวสปริงเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เรารู้สึกว่ามันยิงสนุกนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีนะครับอีกหนึ่งคลิปวิดีโอสำหรับปืนแต่งแรงตัวนี้นะครับพอดีปืนกระบอกนี้ลูกค้าเขารีเควสต์มานะครับขอให้ทำรีวิวให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการตรงไปตรงมาซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะได้เห็นความแรงที่ชัดเจนนะครับขอบคุณที่ติดตามทีมงานที่ร้านมาตลอดนะครับเจ้าของปืนกระบอกนี้พี่ปองนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแฟนเพจทาง Facebook นะครับร้าน Info พิพิธภัณฑ์จังหวัดลำปางแล้วก็เพื่อนๆที่กด Subscribe ใน Channel ของ YouTube ร้าน Info พิพิธภัณฑ์ลำปางนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีปืนอะไรใหม่ๆมาเราก็จะพยายามมาอัปโหลดให้ทาง YouTube ให้ได้ชมกันนะครับวันนี้ช่างยนต์พิพิธภัณฑ์ลำปางช่างเต๋านะครับแล้วก็ช่างบอสคนถ่ายนะครับแล้วก็คนประกอบตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรมาอัปเดตสนุกๆให้เพื่อนๆชมนะครับก็เหมือนที่บอกครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะเห็นคลิปที่เราอัพใหม่ทุกวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ